เรื่องฝั่งลึกตรึงใจประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพากย์เสียงโดยพิรุมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตอนใหม่นะคะแต่ท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดแชมโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตอนใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบทที่11กราบตีนถึงจะคู่ควรท่ามกลางงานอีเวนต์ในห้างหรูใจกลางกรุงในช่วงบ่ายนั้นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ไฟแรงที่จับธุรกิจเครื่องใช้ยาสีฟันชูเรื่องยิ้มสวยแต่ก็ลดกลิ่นปากได้ดีชนิดที่ตื่นมาก็ไม่มีกลิ่นปากน้ำลายบูดการันตีโดยคู่รักคนดังมากมายและตรงด้านหลังแบ็คดรอปที่ไว้ถ่ายรูปในบริเวณงานมีเหล่านักข่าวสายบันเทิงเข้ามาทำข่าวกันอุ่นหนาฝาข้างเนื่องจากข่าวที่เพิ่งปล่อยออกมากำลังเป็นกระแสจริงหรือเปล่าคะที่คุณแพรโดนอินฟลูเอนเซอร์คนดังเทนักข่าวฝีปากร้อนรีบสวบคำถามแรกก็สร้างความฮือฮาทันทีทั้งที่ทุกคนก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันเรื่องนี้ค่อนข้างจะพูดยากนิดนึงนะคะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนแพรพินยิ้มมุมปากตอบคำถามบทนางเอกนี่เธอถนัดนักแสดงว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะนักข่าวคนเดิมขยี้อีกหนไม่ขอพาดพิงใครดีกว่านะคะในการทำงานแบบมืออาชีพแพรอยากจะฝากถึงข่าวคนนั้นว่าหากทำไม่ได้ไม่สะดวกใจก็ไม่ควรรับงานจะดีกว่าเพราะมันเสียหายหลายแสนไม่เฉพาะแค่ลำพังคนเดียวยังมีค่าตัวของทีมงานต่างๆค่าสถานที่อะไรเอ่ยดังได้ค่ะแต่อย่าเป็นวัวลืมตีนก็พอนักข่าวแต่ละคนซูปากถึงความเผ็ดของเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ที่ได้แฮชแท็กวัวลืมตีนในวันนี้ราวีวันยืนมองจากชั้นบนดาก็ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ที่ชัดเจนเพราะว่าแม่นั่นตั้งใจแต่เบ่งเสียงยังเห็นได้ชัดเธอไม่รู้สึกเจ็บปวดใจอีกแล้วเพราะว่าทั้งแม่ว่าที่สามีที่เธอจะจับมาเป็นของเธอเร็วๆนี้กับคนที่ยืนเคียงข้างเธอเท่านี้ก็เพียงพอแล้วอย่าคิดมากเลยนะเดี๋ยวก็จะดีเองแค่สมเพศนะคะคนอะไรปั้นหนามเป็นตัวราวีวันคิดว่าวงการบันเทิงมันล้วนไม่มีอะไรจริงหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เธอว่าแน่นอนว่าเงินจากเส้นทางนี้มันหาได้มากแต่ก็ต้องได้กับตัวตนที่เสียไปจะแสดงความคิดเห็นใดก็ได้ไม่เต็มปากเพราะต้องอาศัยจมูกคนอื่นหายใจการพูดต่อปากต่อคำยิ่งกระพือความเหม็นเน่าทั้งที่ตัวเองนั้นขาวสะอาดแต่คนก็เลือกจะเชื่อจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ตัดสินไปแล้วว่าเธอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่จะมีสักกี่คนที่เลือกจะเชื่อความจริงต่อให้ตะโกนร้องเปล่าไปมันก็แค่นั้นเรื่องจะเงียบจะดีกว่าเรื่องน้ำลายพูดกับพวกที่ไร้สมองพวกนั้นพรุ่งนี้จะดีเองนะข่าวกระชับไหล่ของเธอเข้ามากอดตอนนี้ไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อยเพียงรอความจริงกระจ่างก็เท่านั้นและเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้คนรักต้องกังวลใจนานราวีวันของเขาขอไปค้างบ้านนับหนึ่งเพราะว่าอยากจะดื่มเบาๆแต่ว่าไม่อยากไปร้านเบื่อพวกสายตาพวกนั้นแล้วคนติดแฟนอย่างเขาก็เดินไม่ห่างเลยอีราวีท่าไหนตอนที่เขาเอาไปเอาเครื่องดื่มที่สั่งมาให้คนที่มาส่งใต้คอนโดของคณิ้งเพื่อนสาวก็โดนสักทันทีท่าไรก็เดินไม่ห่างกีอย่าให้ขยายเรามาอยู่นี้ก็พวกแกไม่ใช่หรือไงที่เชียร์ให้ขึ้นเชียร์ให้อมอ่ะแล้วพูดที่ไหนจะไปรอดล่ะคะเสียงที่พูดถึงอย่างภาคภูมิใจในลีลาของตัวเองนั้นทำเอาเพื่อนแบะปากแล้วก็มองบนอิจฉาโว้ยบุญกีบารมีแต่จริงๆให้มันได้อย่างนี้สิราวิวันเพื่อนรักได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมเพื่อนคนนี้ล่ะคณิ้งกล่าวออกมาแล้วพ่อบาร์เทนเดอร์ล่ะ
เอาไปทิ้งไว้ไหนรอรวยไม่หยอกหรอกนะราวีวันที่ชงเข้มให้เพื่อนแล้วแต่ถ้าว่าเพื่อนกลับไม่สนใจเสียอย่างนั้นคุณยินออกจะหน้าตาดีทั้งยังคุยเก่งอีกต่างหากเสียงแค่ในลำคอของคณินมาหนึ่งคำทำเอาสองสาวมองหน้าเพื่อนคุยเก่งนะคุยใหญ่คุยโตแบบไม่ว่าคณินไม่ชอบผู้ชายขี้อวดแล้วก็สายเพออย่างเธอไม่ต้องพูดเดี๋ยวสืบเองถ้าอยากรู้คอวอใหญ่คุยค่ะอิรวีคุยออกเสียงชัดๆด้วยค่ะคณิงรีบแก้ให้ต่อให้ใหญ่โตจริงเธอก็ไม่อยากอวยผู้ชายแบบนี้หรอกจริงๆจ้าคุยก็คุยแล้วแกจะเอายังไงกับอีแพรนั่นพี่แสงของฉันบอกว่าให้รอก่อนเขาบอกเดี๋ยวจัดการเองฉันคิดว่าก็คงอีกไม่นานนี้แหละเธอเชื่อใจและไว้ใจเขาที่สุดในตอนนี้คิดว่าเขาคงไม่ทำให้เธอผิดหวังแน่นอนฉันอยากเห็นความปังของมันใช่ปังที่แปลว่าปังพินาศสามสาวยิ้มอ่อนให้กันพร้อมกับชนเครื่องดื่มที่ค้นหาในตู้เย็นมาได้คนละกระป๋องอย่างรู้ใจแล้วคืนนั้นนอกจากมาจะไม่รู้เรื่องคนที่จะนอนห้องเพื่อนก็โดนอุ้มกลับบ้านไปแล้วเพราะว่าแม่กำชับมาว่าให้นอนบ้านสักสามวันแล้วลูกกตัญญูอย่างพันแสงหรือจะขาดใจก็อุ้มเมียกลับไปเลยสิคะแพรพินยิ่งได้ใจเพราะการให้สัมภาษณ์คนนางเอกของเธอทำให้อิราวีวันมีกระแสด้านลบหนักมากแล้วก็หนักถึงขั้นมีคนตั้งกลุ่มแบนแม่นั่นอย่างจริงจังกะเอาให้ไม่เหลือทางเดินเลยสักนิดเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและอารมณ์ดีของแพรพินนั้นทำเอาคนที่กำลังเทรดดูราคาหุ้นอยู่ต้องหันมามองเป็นอะไรไปครับแพรพานุวัฒน์ถามขึ้นก่อนสายตาจะจ้องหน้าจอกับกราฟหุ้นที่น่าปวดหัวต่อไปไม่มีอะไรก็แค่อดีตของคุณคงจะไม่มีงานเร็วๆนี้ขนาดนั้นเลยหรอพานุวัฒน์ไม่อยากรู้ว่าแค่เรื่องเล็กๆนิดหน่อยแค่นี้จะทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตได้แน่นอนสิคะแล้วก็พานุวัฒน์ก็ไร้ความสนใจเรื่องของผู้หญิงต่อไปเขาปิดหน้าต่างหุ้นลงแล้วก็เข้าเว็บต่างประเทศอัพคลิปที่ถ่ายไว้กับผู้หญิงบางคนลงหน้าเว็บต่างประเทศแล้วก็เลือกเบลอหน้าแต่ถ้าว่าของแพรพินนั้นเขาเลือกจะไม่เบลอหน้าเพราะใบหน้าสวยหวานของเธอนั้นทำเงินให้เขามหาศาลเซ็กครีเอเตอร์ก็เป็นสิ่งที่เขาแอบทำรับๆและมั่นใจว่าเว็บในประเทศที่เขาเลือกปล่อยออกไปนั้นถูกกฎหมายผ่านไป2วันแล้วหลังจากมีข่าวแต่ราวีวันก็ยังไม่ออกมาให้ข่าวใดๆทั้งช่องบันเทิงต่างๆติดต่อมาแต่ให้เหตุผลว่าอยากพักเองไม่ได้เกี่ยวกับข่าวปลอมอะไรพวกนั้นเรียกได้ว่ารอยตัวเหนือดราม่าแต่ไม่สนใจคำด่าทอจนกระทั่งถึงช่วงเย็นนั้นมีคนส่งความจริงมีเพียงหนึ่งพร้อมกับภาพและเสียงที่ไม่รู้ว่าพลเมืองดีคนนั้นหามาได้ยังไง#หัวเราะที่หลังดังกว่ากับความจริงมีเพียงหนึ่งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในแอปรูปนกสีฟ้าและแล้วเสียงเตือนข้อความห้องแชทชนีสดก็ดังขึ้นอีระวีแกรอแล้วส่งพร้อมกับสติกเกอร์ย่อตัวรับมงแล้วก็นับหนึ่งกับผู้ต่อมาว่าไม่ใช่นางเอกค่ะเรียกว่านางงามราวีวันที่ไม่เสพโซเชียลให้ปวดหัวไม่เข้าใจจึงส่งเครื่องหมายคำถามเข้าไปในห้องแชทเบื่อพอมีผัวก็เลิกสนใจโรคเมียอีเพชรกัลยาณ์นั่นเกมแล้วค่ะเพราะว่ามีคนในกองเอาคลิปพร้อมกับหลักฐานตั้งแต่ต้นยันจบมาแฉโอ้ยงานเนี้ยทั้งผู้กำกับทั้งช่างแต่งหน้าทั้งอะไรทั้งหลายแหละมีคนให้ติดแฮชแท็กให้ออกมาขอโทษแกด้วยราวีวันได้ยินแบบนั้นจึงพูดขึ้นกราบตีนเท่านั้นที่คู่ควรส่งสติกเกอร์รูปตีนไปพร้อมกับข้อความกวนส้นตีนเช่นเดียวกันส่งเพื่อนสาวส่งสติกเกอร์หัวร้อจนหงายหลังมาทั้งคู่แล้วก็จบบทสนทนาเพียงเท่านั้นราวีวันยิ้มอ่อน
หันไปมองคนที่กอดเธอไว้แล้วก็เล่นเกมไปด้วย PlayStation 5ที่เขาซื้อมาเพื่อสร้างความบันเทิงแต่กำลังสอนเธออย่างเอาจริงเอาจังแก้เบื่อตอนพักไม่ได้ทำงานทำเอาคนที่อยู่ในอ้อมกอดโดดขึ้นไปบนตักแล้วก็หันหน้าก้มลงไปจูบปากหนานนั้นอย่างหนักๆขอบคุณนะคะคนที่กำลังเล่นเกมอยู่ถึงกับชะงักอยู่ๆเมียก็มาขอบคุณและจูบดูดดื่มแบบนี้เห็นทีต้องทำอย่างอื่นแก้เบื่อเสียแล้วอะไรล่ะครับผีมือเขาโยนเครื่องเล่นเกมทิ้งไปแล้วก็หันมาสนใจเมียแทนขอบคุณที่ช่วยแก้ข่าวให้ค่ะเธอว่าไปแล้วก็ก้มลงไปจุบอีกรอบกรอบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มทำเอาคนที่กำลังโดนเอาใจเคลิบเคลิ้มเห็นเมียยิ้มก็ดีใจแล้วครับว่าไหมคะพรุ่งนี้ไปหาแม่กันเธอที่ผลัดเรื่องพาไปแนะนำตุ๊ดที่บ้านมาหลายครั้งแล้วคราวนี้สมควรจะพาเขาไปแนะนำสักทีว่างให้ยกขันมาไปเลยไหมครับพันแสงตื่นเต้นขึ้นมาทันทีที่เธอชวนเขาไปหาแม่นั่นแสดงว่าเธอเริ่มไว้ใจให้เขาเป็นคนสำคัญแล้วสินะเสร็จแน่ๆคราวนี้เขาวางแผนมัดมือเถิงเธอเอาไว้เหลือแค่รอไปพบแม่ของเธอเท่านั้นตอนนี้แม่ก็ไปหาพระให้ดูเลิกแต่งงานเราด้วยมีก็แต่คนที่ไม่รู้กำลังจะโดนพระความสวยแล้วเวอร์ไปค่ะเราเพิ่งคบกันเองนะคะใช่ไม่ผิดที่เพิ่งจะมาจริงจังแต่จริงๆเขามองเธอมา2ปีแล้วหลังจากที่บอกปฏิเสธไปเขามองเธอว่าเข้ามาหาเขาก็เพื่อประโยชน์แต่ว่าเธอเป็นคนเดียวที่ไม่เคยได้อะไรจากเขาเลยสักชิ้นขนาดผู้หญิงที่เขารักขึ้นเตียงสิ่งตอบแทนไม่ต่ำกว่า6หลักเขาจึงตั้งใจมองเธอใหม่แล้วก็พบว่าสายตาไม่สามารถรักจากเธอได้เลยและทุกครั้งเขาก็มักตั้งใจเดินไปเจอเธอเพิ่งพบแต่ก็รักพี่มานานแล้วไม่ใช่หรอเขาหยอดหวานใบหน้าเขินอายแบบน่ารักก็ผุดให้เขาฟัดอีกแล้วรักพี่แสนนะคะรักระวีไหมคำถามชวนใจสั่นของเธอทำให้คนถามลุ้นไปกับคำตอบด้วยเช่นเดียวกันเธอไม่เคยถามเขาแบบจริงจังเขาก็ไม่เคยบอกรักเธอเป็นทางการเลยสักครั้งไม่รักได้หรอครับเราร้อนขนาดนี้ผู้ชายบอกรักแหละแล้วเธอก็เขินไม่ไหวคืนนี้อยากได้กี่ครั้งคะคนขี้หื่นบอกอย่าใจปั้มรางวัลสำหรับคนรักบอกรักย่อมพิเศษเสมออยากได้หลายครั้งเลยครับชอบท่าไหนล่ะคะแล้วเธอก็คลานขึ้นมาบนตัวเขาจับโซฟาเบสที่ไว้นอนเล่นเกมในห้องด้านข้างก็มีรีโมทที่ควบคุมไฟทั้งห้องและประตูที่ล็อกไว้ด้านนอกอีกด้วยเขากดไม่กี่ทีแอร์ในห้องก็เย็นลงพร้อมกับไฟที่เปลี่ยนเป็นออกสีแดงนวลตากับระดับความมืดที่พอให้สรัวพร้อมกับปลุกไฟร่านตันหาคนทั้งคู่ให้กระเจิงถ้าไหนก็รักก็หลงครับถ้าให้ดีขอรีเวิร์สคาวเกิร์ลสักทีพี่จะตั้งใจทำงานเขาเรียนแบบเธอยิ่งเห็นรอยยิ้มกรุ้มกริ่มของเมียรักเขาก็แทบจะครั่งแล้วคนอย่างระวิวันหรือจะยอมสมองของเธอประมวลผลเท่าที่เขาว่าก็ค่อยๆปลดกระดุมเสื้อไปด้วยแล้วก็เก็ตว่าท่าไหนคนที่ผ่านประสบการณ์คลิปเสียมา 1,899 คลิปอย่างระวิวันย่อมไม่ทำให้คนรักผิดหวังเสียงร้องแทบขาดใจของพันแสงทำให้ระวิวันมั่นใจว่าตัวเองได้ร้อยเต็ม10อย่างแน่นอนกับเรื่องบนเตียงหากว่ากันตามตรงเขาไม่เคยไม่พอใจเลยมีแต่เอาอีกแล้วก็เอาอีกแล้วแม่สาวคาวเกิลก็ว่าลีลาหวาดเสียวทันที